ันนี้มาพบกับรายการเก๋พาชงพึ่งพาชิมค่ะเย้แล้วก็ทีมเพชรนะครับถ้าเกิดว่าอยากได้ความหวานเพิ่มนะครับสามารถเพิ่มนมหรือว่าเป็นน้ำเชื่อมก็ได้อันนี้เป็นโฟมนมเย็นครับดูนะครับเนื้อครีมจะไหลออกมาเนื้อนมจะไหลออกมาเป็นเนื้อครีมแบบนี้อันนี้ก็หวานกลางเนาะอร่อยค่ะกลิ่นหอมมากค่ะตีขึ้นมาเลยได้กลิ่นเมลอนชัดเจนเลยค่ะแล้วก็ความมันของนมเนาะอร่อยมากค่ะต่อมาก็จะเป็นผงคาโร่นะครับผงตัวนี้คาโร่ใช่ปลาเส้นนี้ด้วยไหมไม่ใช่นะ น้ำฟิชโชเฮ้ยผงคาโร่นะครับผงก็จะเป็นออกสีนวลๆแบบนะครับจะโทนเดียวกันจะผงเปลือกใช่ใช้2ช้อนเท่ากันสองตัวนี้วิธีชงจะเหมือนกันนะครับแต่เปลี่ยนกันที่ตัวผงเฉยๆนะครับเดี๋ยวเรามาลองตัวเห็ดเทียมนะครับเพื่อความเห็นตัวผงเผือกจะหนักกว่าตัวผงเมลอนเล็กน้อยนะครับประมาณ30เท่าเดิมใช่ไหมสามสิบมิลเท่ากันนะครับแล้วก็คนเลยสวยมากแล้วก็นมข้นจืดนะครับตัวนี้จะให้ความมันนะครับ30 มล. ใช่ครับตามด้วยนมนะครับจะถึง150นะคะใช่ถูกต้อง150นะครับ1แก้วนะครับที่ผมออนมาจะหมดที่150มลเหมือนเดิมครับเทลงไปแล้วก็ท็อปด้วยโฟมนมเย็นนะครับอันนี้เพิ่มเติมนิดนึงครับหลังจากที่เราสตีมนมเย็นเสร็จไว้เนี่ยนะครับมันจะเป็นฟองเหนียวหนาๆแบบนี้นะครับจะนำมาตีใหม่ทุกครั้งเราต้องเติมนมลงใหม่ทุกครั้งนะครับอย่าใช้ตัวเดิมเน้นสำคัญที่สุดคือนมต้องเย็นนะครับท็อปด้วยโฟมเมนูสำหรับคนชอบเผือกนะครับเดี๋ยวเพิ่มเติมอีกเมนูนึงนะครับตัวเห็นมันโทนเดียวกันก็เลยอยากทำนะครับตัวนี้พิเศษเลยใช่ไหมคะใช่บูคูโลโซนะครับบูคูโลโซถ้าทำเป็นนมในแนวเนี้ยสีมันจะออกในแนวเดียวกันนะครับก็คือใช้แค่2ปั๊มเติมแก้วนะครับก็คือปั๊มเลย2นะครับตวงนมที่150มลพอดีสีมันแนวเดียวกันนะครับคนให้เข้ากันแค่นี้นะครับหลังจากนั้นท็อปลงไปเลยนะครับสีนี่จะตัดกันหน้าทานมากขึ้นนะครับอันนี้สามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่เครื่องดื่มของเราได้ขอชิมเผือกก่อนนะคะเมื่อกี้ว่าจะชิมตั้งนานละ ละลายหรือเปล่าคืนนี้ก็จะอย่างที่บอกครับมันทุกอย่างปรับสามารถปรับได้เพิ่มความหวานได้เลยส่วนตัวชอบมากเลยนะทั้งมีรอดเลยรู้สึกว่าถ้าเราไม่ชอบทานกาแฟเนาะเราก็เอาเมนูพวกนี้ไปเสริมให้ลูกค้าได้ด้วยครับได้ครับส่วนตัวนี้บูโคลโซ่จริงๆแล้วมันเป็นกลิ่นส้มนะครับแต่ว่าของโพงหน้ามันจะกลิ่นพวกนี้จะน้อยนะครับแล้วพอเวลาใส่เนี่ยมันจะไม่ไปขบกลิ่นตัวนี้ด้วยคือว่าของนมได้ปกติตัวอื่นที่เป็นสีขาวเหมือนกันจะออกรสเปรี้ยวนะแต่อันนี้คือแบบออกเป็นนมที่สามารถที่จะผสมกับนมได้โดยที่แบบว่ากลิ่นเปรี้ยวไม่ได้ออกมาเลยใช่ครับโอเคผสมได้ทั้งโซดาแล้วก็นมด้วยใช่ครับถือว่าเวิร์กมากค่ะสำหรับวันนี้รายการเก๋พาชงพาชิมขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเราจะสร้างสรรค์เมนูมาฝากท่านผู้ชมแล้วก็ลูกเพจของเราอีกนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย